สวัสดีครับตอนนี้เมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแล้วก็กุหลาบดำมาอยู่ค่ายเดียวกันแล้วนะมาซ้อมด้วยกันแล้วแล้วก็เคยเป็นคู่มวยดุเดือดแห่งปีนะครับคิดว่าแฟนๆไม่ลืมหรอกนะไหนๆเขามาอยู่ด้วยกันแล้วสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์รุ่นพี่กันนะเขามาอยู่พีเคก่อนเมืองไทยสัมภาษณ์หน่อยกุหลาบดำเขามาอยู่ค่ายเดียวกับเราแล้วเนี่ยยินดีปีดาต้อนรับเขาไหมเนี่ยต้อนรับผมยินดีต้อนรับครับครับแล้วนอนใกล้ๆกันนะนอนใกล้ๆกันด้วยเหรอแล้วเขามาอยู่นี่เขาขออนุญาตเราอย่างนะทักทายกันปกติครับทักทายกันปกตินะนี่เป็นคู่ที่ถ้าคนอยู่ในยุคนี้นะต้องไม่ลืมสู้กันได้สุดยอดจริงๆนะพูดอะไรถึงกุหลาบดำหน่อยไปวันๆที่เราเคยเจอกันบอกเขาหน่อยวันนั้นเป็นยังไงบ้างก็สนุกมากแล้วก็ประทับใจครับยกคนเดียวสมาธิสู้ครับประทับใจครับครับอันนี้มาที่น้องใหม่หน่อยนะก็ดีครับน้องใหม่คุยหน่อยครับผมมาอยู่ค่ายเขาเนี่ยมาอยู่เขาได้ไงเนี่ยเขามาก่อนเนี่ยก็อยากมาหาความรู้ใหม่ๆครับเหรอครับผมแล้วขออนุญาตเขาหรือยังขออนุญาตพี่วันนั้นสู้กันสนุกมากเลยนะก็วันนั้นก็ต่อยกันสนุกครับดูเดือดนะครับครับแต่ว่าไม่มีคู่ไหนดูเดือดนะจนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมดูเดือดแห่งปีครับกวาดทุกรางวัลว่างั้นเถอะใช่นะแล้วมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ในโบราณเขาว่ากินข้าวหม้อเดียวกันได้กินข้าวหม้อเดียวกันยังกินแล้วกินแล้วแล้วนอกจากกินข้าวหม้อเดียวกันเขาให้เรากินอะไรอีกเขาแกล้งอะไรเรามั่งยังเหรอระวังนะเพราะเขารุ่นพี่นะจับมือกับรุ่นพี่หน่อยรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องด้วยนะแล้วน้ำหนักยังน้ำหนักเดียวกันป่ะครับผมก็ต่อยเวท140ครับถ้าอย่างนี้คู่นี้โอกาสที่จะได้โคจรมาเจอกันยากแล้วยากเลยและเป็นคู่มวยในฝันใช่เจ้าของฉายาสายอุกบาทสายอุกบาทเจ้าของฉายาตอบปีดิบคุณตอบปีดิบโอ้โหโอกาสจะไม่มาเจอกันอีกแล้วนะเรียกว่ายากจริงๆแล้วถามนิดนึงเป็นไงมาไงถึงได้มาอยู่ค่ายพีเคก็อยากมาเรียนรู้นะครับเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองครับในก้าวไปข้างหน้าครับสุดท้ายนะในฐานะที่น้องใหม่ บอกอะไรพี่หน่อยก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับคุณแอมด้วยครับครับผมพี่น้องมาฝากเนื้อฝากตัวแล้วพี่พูดหน่อยเขาก็อยู่ด้วยกันแค่ตัวเองนะพี่น้องครับก็ช่วยกันซ้อมเนื้อฝากตัวเดียวโอเคขอบคุณครับ